วัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราไปอยู่กับผมเทรนเทรเซอร์วันนี้เราไปอยู่กับเกมคอมมานด์ในฮองเคอร์เลดอเลิร์ตสั่งการและชนะสงครามแดงเดือดการเจนเตอร์สีแดงคอมมานด์สีแดงนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการจัดการกับโซเวียตที่อยู่ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เราจะต่อกันที่ภารกิจต่อไปกันเลยไม่รู้ว่าโหลดกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมีให้ผม3ทางเลยนี่หว่าเดี๋ยวตอนนี้รัฐบาลได้ทำการแบนหลายเมืองแล้วในตอนนี้จากที่เราได้รับข้อมูลมารู้สึกว่าจะเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วโซเวียตต้องควบคุมอยู่แน่นอนแล้วตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ถึงกรีกแล้วในเมืองการต่อสู้ระหว่างแอร์ไลน์กับโซเวียตยังมีเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่รู้สึกว่าตอนนี้แอร์ไลน์กำลังจะหมดอาวุธแล้วเราจำใจต้องเตือนว่านี่จะต้องเป็นเรื่องที่แอร์ไลน์จะต้องจำมาไว้เลยในตอนนี้ซึ่งในขณะเดียวกันเหล่าสัมพันธมิตรก็กำลังจะวางแผนที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันจากที่ได้ข่าวมานี่ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยในเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่อาจจะเป็นแผนการหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินกันซึ่งเขาเรียกว่า Global Offensive เอาจริงๆนะที่แปลมานี้คือมันมั่วหมดเลยแล้วรู้สึกว่าฝั่งยุโรปจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลืองานครั้งนี้ด้วยนะคะอีกอย่างใครที่แปลออกก็อย่าลืมทำซับให้ดิฉันด้วยฟังดูแย่ใช่ไหมล่ะนี่แหละสตาลีมันเล่นหนักเหมือนกันนะงานนี้และเนี่ยจะทำให้เราขอความช่วยเหลือจากทั้งโลกเลยก็ว่าได้ใช่เราเสียกรีกไปแล้วแต่ส่วนอื่นยังไม่ได้เสียไปหรอกนะสตาลินก็คงคิดอย่างนั้นนะแต่ด้วยฝีมืออย่างคุณแล้วผมว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องยากหรอกนะตอนนี้ชื่อคุณเรื่องลืมมากเลยล่ะเพื่อนเก่าของข้อความจากธัญญาเธอเจอบางอย่างแต่พวกเราเสียจับเธอไว้สภาพไอ้พวกนี้ต้องส่งไปมัดโคแน่นอนเราต้องช่วยเธอกลับมาเธอส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องโลเล็กมาให้พวกเราไอ้ข้อมูลพวกนี้ทำให้เราเผชิญหน้ากับพวกมันได้เลยล่ะปึ้งงานช่างหัวมันณตอนนี้เขาไม่มีประโยชน์กับเราแล้วพวกโซเวียตต้องเค้นความลับจากธัญญาเป็นแน่เรารู้ที่ตั้งคุกนะมันมีรถขนทรัพยากรที่อยู่ใกล้ๆฐานของโซเวียตเจ้าที่จำได้รู้สึกว่าเหมือนจะเดินรถประมาณ7ครั้งต่อวันถ้าคุณส่งสปายเข้าไปแทรกซึมลงรถได้บางทีเราอาจจะไปถึงคุกนั่นเลยก็ได้ถ้าคุณเจอธัญญาแล้วพาเธอกลับมาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามชอบเป็นหน้าที่สวยงามดีจริงๆไอสไตล์อยู่ไหนก็หวังไว้ก่อนแล้วว่าจะพูดอย่างนั้นอุมามิฉันเกรงว่าผลข้างเคียงมันค่อนข้างจะรุนแรงเขาธนูปักเขากูนี่เข็มฉีดยาปักไหลกูเจ็บไปสัตว์ชิบหายแล้วทันจ้ากูโดนจับไปเดี๋ยวมึงไปทำอีท่าไหนให้มึงโดนจับฮะกูถามจริงมึงมากับกูก่อนอย่างนั้นมากับกูอย่าเพิ่งสรรเสริญราชาชลาชินีตอนนี้มากับกูก่อนสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือผมจะต้องเข้านี่จะต้องไปเข้าวอลแฟคตอรี่ปัญหาอย่างเดียวคือหมาไอหมาพวกนี้มันอยู่เต็มหมดเลยผมจะทำไงดีวะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยแค่หมามันอยู่ใกล้ฐานเนี่ยจริงๆทำไงดีวะโอ้ยมาทางนี้ได้เดี๋ยว
บอกว่ามันคงบอกว่ามันคงมีทางอะไรให้ผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจดูสินั่นไงตันจิ๊บหายเลยเดี๋ยวแปลว่าผมต้องเดินไปเดินโอ้โหเฮ้ยโอ้โหช่องว่างแหมเป็นช่องว่างเดี๋ยวเซฟแป๊บนึงกันไว้เพื่อโหลดภารกิจพอโหลดภารกิจใหม่โอเคเฮ้ยสปายมึงรีบมาเดี๋ยวนี้สปายโอ้โหเดี๋ยวน้องหมากูเดินกลับมาน้องหมากูเดินกลับมาชิบหายละเดี๋ยวนั่นแปลว่าผมต้องรีรันใหม่เราต้องรอให้ตรงนี้มาเดินกลับมาทางนี้แล้วก็เดินให้มันวนไปเรื่อยๆและตรงนี้ผมจะต้องเดี๋ยวผมต้องรอให้หมาตรงนี้มันไปนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใช่ไหมมันโอ้ไม่ขึ้นเดี๋ยวเราต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนเราต้องอยู่ตรงนี้รอให้น้องหมามันทำเวรของมันเสร็จไงรอให้น้องหมาไอ้พวกกลุ่มน้องหมาเนี่ยทำเวรของมันเสร็จแล้วเราก็จะได้เข้ากันไปเลยแล้วนี่ผมลองเดี๋ยวนี่คอนวอยใช่ไหมโอเคภารกิจที่เราได้รับเลยก็คือเราจะต้องเข้าวอลแฟคเตอรี่เข้าวอลแฟคเตอรี่แล้วก็สปายมันก็ปกติไงคือตามที่ผมฟังมานะเหมือนแบบไอคอนวอยพวกนี้จากโซเวียตอ่ะมันจะออกจากฐานทุกๆกี่วันไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดเราอินเฟนเทรดไอวอลแฟคเตอรี่นี้ได้ก็คือสปายก็จะตามไปที่คุกไอ้นั่นด้วยเดี๋ยวน้องหมากูยังไม่ออกแป๊บนึงนั่นไงออกแล้วสปายมันรีบเข้าเดี๋ยวนี้รีบไปเลยขอร้องว่าเขาไม่เห็นมึงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสปายคอนเซปต์สปายภาคนี้มันเป็นยังไงผมไม่รู้เหมือนกันว่าคอนเซปต์สปายเป็นยังไงเดี๋ยวแปลว่าทุกคนไม่เห็นมันยกเว้นหมาไม่ต้องแปลงกายอะไรเลยโอเคเข้าไปอย่างนั้นเอาหน่อยอย่างนั้นเก่งมากอ้าวออกกันเฉยผมว่าคงไม่ได้ไปทำภารกิจยาวๆหรอกโอ้โหแม้ป้องกันได้หนาใช้ได้ว่ะจริงแค่เฟรมโตเวอร์จริงๆนะแค่เฟรมโตเวอร์นี่คือน่ากลัวสุดๆละรู้ไหมมันน่ากลัวตรงไหนคือเรื่องคือนัดเดียวคนตายคิดอะไรมากอ่ะมันถูกดาวคือถ้าเกิดพูดในภาคหนึ่งเนี่ยมันตอนถ้าเกิดไปเทียบภาค2นะเซนที่กันจะมาแทนในนี่โอ้โหมาแล้วว่ะพาทันย่าเข้าเฮลิคอปเตอร์โอ้โหเข้าเทคโนโลยีเซนเตอร์กูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่พาสปายออกมาด้วยเหรอเดี๋ยวถามจริงมันเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้นทางไหนฮะโอเคปะออกกันไปออกงานทันย่ารีบออกงานไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมาเริ่มรวมตัวกันแล้วแต่ก็อย่างว่าผมต้องสั่งมันยิงไงทันย่าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องพาไปเฮลิคอปเตอร์ขอบคุณสปายที่ช่วยกูมากหมาอย่างนั้นอย่างนั้นเล่นกับมันก่อนอย่างนั้นป้าเจ็บผมจะทำไงให้มันยิงเองวะเพราะว่ามันไม่ยิงเองเนี่ยนี่คือปัญหานี่คือปัญหาตัวที่มันไม่ยิงเองเพราะฉะนั้นผมจะแก้ปัญหาอะไรกับมันดีเดี๋ยวตอนนี้ผมงงคือคอปเตอร์ผมอยู่ไหนคอปเตอร์ผมอยู่ไหนเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวบอกนะต้องโอ้โหถังน้ำมันเดี๋ยวอย่างนั้นเก่งมากไปแต่ต้องออกทางอื่นต่อไปว่าต้องออกไปทางอื่นเดี๋ยวโอ้โหแต่คนมาเยอะจริงๆว่ะเล่นนี่กันอย่างนั้นติดไว้ใกล้ๆเก่งมากเดี๋ยวถังน้ำมันเล่นกับมันสักหน่อยปะเห็นว่างๆโอ้โหเดี๋ยวสิ่งที่ผมงงก็คือตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของมันวะไอ้คอปเตอร์เนี่ยจริงๆต้องสำรวจเดี๋ยวบอกหน่อยช่วยบอกกูหน่อยได้ไหมโอเคป่ะตั้งไปทีมหนึ่งตั้งไว้เฉยอันจริงถ้าผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยไปไหนมันวะตรงนี้ก็มีไรโนขอย้ำอีกทีไอ้ไรรถถังนี่มันไม่ใช่มันคืออะไรวะถ้ามันไม่ใช่ไรโนมันก็เป็นแมมมอสอะเพราะแมมมอสตัวมันจะใหญ่กว่านี้แมมมอสตัวคอปเตอร์จะใหญ่กว่าตัวถังมันจะใหญ่กว่านี้ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเดาๆก็น่าจะเป็นไอ้นั่นอะไลโนแต่นี่ไงมันน่าจะเป็นมีเดียมแทงเฉยๆมั้งถ้าจะไม่ผิดอะแต่ช่างมันเถอะป่ะจะไปยังไงดีวะถ้างั้นเดี๋ยวขอลองทำลายพวกนี้กันไม่ได้เดจะไปยังไงวะนั่นให้เวลากูด้วยเอ้ยชีวิตกูก็ไม่ได้ขนาดนี้เปล่าวะเฮ้ยสาระเพราะตรงนี้ก็มีเฟรมโตเวอร์อยู่ด้วยเดี๋ยวผมขอคิดแบบหนักๆก่อนแป๊บนึงเพราะผมรู้จะไปไงดีไงเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมันตามผมมาละนั่นไงเฮ้ยปืนพกมันสู้กันนี้ไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหตายแน่นอนงานนี้ตายแน่นอนเอาเป็นคิดซะว่าไว้นี้แล้วกันนะป่ะมาหาเฟรมโตเวอร์เดี๋ยวก็ตายเชื่อผมจริงๆป่ะเข้าหามันหน่อยจบนี่แล้วนะ
พูดจะไปหามตรงไหนได้วะบาแม่ให้มันได้อย่างงี้สิให้มันได้อย่างงี้สิบาจัดงานศพซะอลังการเลิศหรูอะไรพวกนี้ On my way Indeed รีบกูว่าให้มันรีบเร็วๆแล้วๆไอ้เหี้ยมาโอเคผมไม่ได้อ่านเองแหละ Destroy all Sam site และพาทันยาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แปลว่าผมต้องทำลายแซมไซต์ไม่ต้องออกไปข้างนอกโอเคผมเข้าใจแล้วทันยามึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงออกมาทำลายมันเดี๋ยวนี้ภารกิจที่แล้วกูล้มเหลวกับการที่กูไม่ได้อ่านหนังสือนี่ไงคนไทยอ่านหนังสือต่ำกว่าแปลบรรทัดต่อไปเองอะเอาจริงๆนะผมก็แทบไม่ได้อ่านกันอะไรจริงๆโอเคมาช่างสังเกตินะก็โอเคเฮ้ยเดี๋ยวน้องหมามาทันยาอันนี้กูสั่งให้มึงยิงเดี๋ยวนี้มึงยิงอย่างนั้นเก่งมากไปต่อไปทำยังไงกันดีเหลือแซมไซส์อีก4อันก็น่าจะแค่นั้นแหละมั้งโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยใครสั่งมึงเล่นกับกูอย่างงี้ไม่เอาเฮ้ยน้ำมาไม่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอเคทันย่างานนี้รีบๆเดี๋ยวกูต้องคุมเมาให้ดีกว่านี้นะทันย่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่กูจะพาน้องหมากับผายพลทหารบัดซบนี่ไปได้เพราะมึงไม่ออโต้ไฟไงหรือผมต้องฆ่าตรงไหนวะจริงๆทันย่าไม่บ้าเอาตัวไฟจิบหายแล้วจริงๆแล้วน้องหมาก็พากันมาจริงๆด้วยเดี๋ยวมันจะมาเล็งผมกันเลยใช่ไหมจริงๆนะมันโอ้โหมันวิ่งกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บไหนๆเราก็ช่วยทันย่าได้กูเซฟแป๊บนึงไม่เอาไม่เสี่ยงทำภารกิจใหม่มันช้าไม่เอาอย่างนั้นเก่งมากโอ้โหยังเหลือคนอย่างนั้นเก่งมากต่อไปมาเคลียร์น้องหมากันเดี๋ยวผมเหลือแซมไซต์ที่ต้องเคลียร์รู้สึกจะมีแค่2อันนี่แหละมั้งเดี๋ยวเอาอีน้องหมานี่ก่อนเดี๋ยวมันจะวิ่งมาหาผมแบบยังไงไม่รู้โอเคแซมไซต์อันนี้จัดการไปเหลือโอ้โหเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นกับมันเล่นกันนี่ก่อนโอเครู้สึกเหมือนจะพวกอันตรายก็แค่พวกไรเฟิลธรรมดาแหละมั้งไปมองไม่ค่อยออกดูยังไม่ค่อยชินตาตอนนี้เดี๋ยวแซมไซต์อย่างนั้นอันสุดท้ายมาจินุกมึงมาเดี๋ยวนี้ไม่เอากูไม่เสี่ยงกูจะไม่เสียทันย่าไปอีกโอเคมึงรีบจอดมึงจอดเดี๋ยวนี้มึงจอดเก่งมากโอเคขึ้นไปอย่างนั้นเก่งมากหนีจบไอ้ตัดจบครบโอ้โหเดี๋ยวให้กูทำลายอีกเหรอเอาไงดีวะเดี๋ยวเลนโพเมนกูอยู่ไงเลนโพเมนกูอยู่ตรงไหนถามจริงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเฮ้ยคือโอ้โหเดี๋ยวให้ช่างผมมา2คนให้ช่างผมมาผมว่ามันต้องมีเงื่อนมันต้องให้ผมยึดแน่นอนไม่ต้องให้ดาวเลยมันต้องให้ผมยึดแน่นอนเดี๋ยวอันนี้มันรถถังเบาเปล่าวะมีเดียมแทงนี่เป็นสาระที่ผมได้จากเกมนี้คือโอ้โหหนีแมมมอสน่ากลัวเกินไปกว่าที่มึงจะมาฉะได้ไม่เอาน้องสาวออกมานี้เดี๋ยวต้องเอาไอ้พวกนี้ฉะเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี้เข้าไปก่อนไม่ดีเดี๋ยวไงดีวะโอ้ไรกูเนี่ยเครียดเหลือเกินเอาไงดีไอ้พวกนี้มายิงส่วนปาไอ้พวกนี้ก็ปาไปเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนเคลียร์เฟรมโตเวอร์ก่อนเฟรมทาวเวอร์เฟรมโตช่างแม่งมันแล้วก็เล่นกันนี่เลยแมมมอสให้ดาวว่านี่คือแมมมอสเพราะรถมันใหญ่มันใหญ่มากมันใหญ่สุดเลยล่ะมันใหญ่จัดมากเลยเดี๋ยวอย่าลืมนะครับเด็กๆทั้งหลายการเล่นเกมนี้จำเป็นต้องเซฟไว้เพื่อความแก้ไขการผิดพลาดบาช่างมันเซฟไว้เหอะเชื่อผมเดี๋ยวจะมาหัวร้อนที่หลังมันไม่ดีโอเคเฮ้ยต่อไปว่ามึงเคลียร์หมาเคลียร์หมูแถวนี้ให้หมดเดี๋ยวเพราะยังไงผมอาจจะต้องใช้ฐานในพวกนี้หรือมันจะให้เทคโนโลยีโซเวียตผมมาเปล่าวะให้เปล่าวะให้ไหมเดี๋ยวทำไมมันไม่เนี้ยผมอ่ะทำไมมันไม่เนี้ยผมอ่ะ
เฮ้ยสาระสาระนี่สาระทำไมไม่ยืนให้ผมวะบิลดิ้งแคปเจอร์ไม่ละมึงช่างกูหายหมดเลยเออเดี๋ยวสรุประบบมันเป็นยังไงของมันวะหรือผมจะต้องทำลายมันให้หมดมันให้ช่างผมมาทำบ้าอะไรวะสาระสาระนี่คือสาระจริงๆนี่มันทำบ้าอะไรวะโอ้แล้ววะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องวิจัยก่อนว่ามันจะเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนี่ช่างก็เข้าไม่ได้เรื่องบ้าอะไรกันวะจริงๆตังค์แม่งก็ให้ผมมายุดเลยนะ 13,000 เอ้ยจริงๆนี่คือสาระ Mission saved Yes sir Yes sir Yes sir Affirmative ลองเข้ามันสัก3คนสิจะดูว่าผลเป็นไงมันเข้าไปทำลายนี่ว่ะมันเข้าไปทำลายไม่ใช่หรอวะไอ้เราก็นึกว่าจะทำอะไรที่มันดูดีกว่านี้หมายเข้าไปทำลายซะหมดกำลังใจจะเล่นต่อเลยแหละพวกนี้เนี่ยโอเคอ๋อเลือดต้องน้อยเข้าใจละ Mission loaded กูเข้าใจละกูเข้าใจมันแล้วกูเข้าใจแท้จริงๆละ Affirmative ที่ผมได้เห็นเลยนะคือเลือดต้องน้อยเลือดฐานต้องมาแล้วถึงจะยึดได้เดี๋ยวมันจะคือกับไอ้พวกมัลติเอนจิเนียร์หรือของเมทัลอเมริกาที่เลือดตึกจะต้องน้อยแล้วเราถึงจะยึดมันได้อ่ะนั่นแหละคือประมาณนั่นแหละคือกันคือนะคือเฮ้ยแต่เหมือนมันใช่ว่ะจริงๆคือมันใช่นะมันใช่จริงๆละไอ้เทคนิคไอ้ระบบเนี้ยมันต้องหาเรื่องทำให้เลือดไอ้พวกนี้มันหายไปก่อนเพราะผมจะเป็นต้องใช้ไอ้ไก่แค่ของกระจอกพวกนี้มันทำให้จ้ะโอเคช่างเข้าดูสิอย่างนั้นโอเคมันต้องอย่างนี้สิเออทำสมผมใจหายหมดด้วยว่าจะยึดไม่ได้เข้าไปสินั่นไงโอ้โหแม่มันทำร้ายหมดเลยเว้ยเสียตังค์ซื้อเยอะกูเนี่ยเออจะเลินแปลว่างานนี้มันให้นี่ผมมาจริงมันให้เทคโนโลยีนี่ผมมาโอเคเดี๋ยวโอเคยึดไม่ทันช่างมันเดี๋ยวช่างไปช่วยซ่อมหน่อยก็ดีป่ะจนนี้ก็จะน้อยไม่เอาโอ้โหเดี๋ยวจะเล่นช่างกูไอ้พวกบัตรซบมากลับมาเป็นใครมายิงช่างกูทำไมอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเพลงไม่ขึ้นเสียเวลาอีกไหมล่ะกูเนี่ยเออโอเคผมเลือกสร้างฐานเสร็จแล้วแต่สิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปเลยคือผมจะปลุกยังไงให้มันได้ผลเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกนะที่ติดเลยก็คือเทลฟ้าคอยและสมียิงมันไกลจัดมากนี่คือเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องใช้กองกำลังทางอากาศเพราะยังไงผมก็อุตส่าห์ไปยึดเทคโนโลยีโซเวียตมาได้นะแต่ปัญหาคือมันไม่เอาฮาวิสาดมาให้ผมไงคงต้องโอ้โหปลาคงต้องรีบจัดการโดยเร็วเลยพอบัตรจบดูเลือดหน่อยเซ่ดูกูจะจัดการโดยเร็วจำไว้จัดการโดยเร็วไม่เอาเดี๋ยวแล้วไอ้ที่เลดี้เมื่อกี้มันไปไหนมันวะนั่นไงมันเริ่มมากันแล้วไอ้พวกบัตรซบนี้เริ่มมากันแล้วตอนนี้ผมต้องการรถแร่อย่างเดียวเดี๋ยวโอเคเฮ้ยแยกมากับกูก่อนแยกมากูก่อนรถถังไปป้องกันลูกพี่ลูกน้องด้วยไม่เอาไอ้รถพวกนี้สำคัญเกินไปใช่พวกมันตายโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวโอ้โหมันก็ไม่ได้รถเลยนี่ว่ามันแทบไปกระเตื้องเลยนี่ว่า
ราจะทำไงโอ้มึงอย่าไปโง่ตรงนั้นสิไม่เอามันไกลถ้ามันมีโอกาสให้ผมได้ทำลายไอ้พวกฐานพลังงานนี่ก็คือถ้าเกิดทันย่ามันทำลายทีเดียวแล้วมันหายไปหมดเลยผมก็เอานะน่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันโอเคเล่นแบบนี้ไปก่อนไปแล้วพรุ่งนี้ออกสำรวจหน่อยอันที่จริงน่าจะเอาไอ้นั้นมานะไอ้เลนเจอร์มาเพราะเดี๋ยวแล้วศึกโซเวียตจะมาฝั่งนี้ได้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องมีเงื่อนงำมันต้องมีเงื่อนงำที่แปลว่านั่นไงมีสะพานผ่านมาโอ้ยแค่เฟรมโตเวอร์กี่เลมาแล้วก็รถถังเลยกระจิ๊ดกระจิ๊ดลิฟต์กระจอยเลยเอ้ยฟาร์มมันเข้าไปฟาร์มเข้าไปเห็นทางน้ำมันดีไหมรอแม่งไงสวนซ้ายสวนซ้ายสวนซ้ายอย่างนั้นเก่งมากไปทีนี้มันก็หนีไปสำรวจทางน้ำมันตรงอื่นต่ออย่างนั้นเดี๋ยวอีตรงนี้แหละผมเล็งไว้ก่อนละอีทางน้ำมันเมื่อกี้นี้ผมเล็งไว้ก่อนละเล็งไว้จริงๆละจริงๆเล็กไปสุดๆนั่นไงต้องการไซโลเรียบร้อยแล้วป่ะแม่ของขายดีดีจริงๆว่ะต่อไปเดี๋ยวอไอ้ลงเก็บแร่ไอ้รถเก็บแร่นี่ผมพอละเดี๋ยวเอาไลท์แทงต่อเลยไลท์แทงมาบุกต่อตรงนี้ต้องมีเสี่ยงนิดนึงจะต้องมาทำอะไรกับพวกนี้เดี๋ยวทำอะไรดีวะผมจะเอาตัดพลังงานให้ได้ไม่รู้ว่าพลังงานจะตัดได้ตอนไหนไงเดี๋ยวพวกนี้มาอยู่แถวนี้ดีกว่าช่วงนี้อีเฟนที่ต้องการอีเฟนที่มาการฐานไปอย่างนั้นแล้วก็ให้กูทำลายทั้งหมดด้วยนะเดี๋ยวไอ้ซับแพนไอ้ซับแพนนี่ให้อะไรมั่งเดี๋ยวดูนะมันจะให้อะไรผมมาไว้ซับแพนเนี่ยถ้าผมลงมันนะไปอย่างนั้นเก่งมากเจริญชีวิตกูละดูกันหน่อยน้องชายเอาลงซับแพนแล้วก็ซัมมารีนเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีนอกจากซัมมารีนกับอีทานสปอร์ตมั้งวะเอาไรแทงเอาไรแทงรัวๆเลยกันตอนนี้โอเคไซโลมาแล้วผมรู้สึกว่าผมจะสร้างหมดแล้วนะนี่คือสาระสำคัญตอนนี้คือมันผมจะสร้างหมดแล้วก็โอ้โหเฮ้ยมันมาไม่รู้เรื่องมันมาแบบไม่รู้เรื่องกล้ามากนะกล้ามากนะที่ทำกับพี่เองไงกล้ามากนะไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ใช่เด็กดีอย่าทำอย่างนี้จำไว้อย่าไปทำกับใครอย่าไปทำกับใครอย่างนี้จำไว้นั่นไงมันก็จะโง่ไปเขาช็อตเล่นเด็กเจ็บหายแล้วตังผมก็น้อยด้วยไงพวกนี้แม่งไอพวกนั้นมันเล่นมีเฮฟวี่แทงแล้วผมมีอะไรล่ะมีไรแทงเจริญชีวิตผมมากแค่นั้นแหละเดี๋ยวให้ดูไอ้พวกนี้มันจะไกลมากเทสซ่าคอยมันจะยิงไกลเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาเสี่ยงที่ผมจะไม่ค่อยเอาอะไรไปปลุกสักเท่าไหร่ซัมมารีนมันคงไม่มีจรวดยิงไกลหรอกมั้งนี่มันเล่นหนึ่งใช่นะมันจะมีทำไมอ่ะแต่ก็อย่าดูถูกมันเยอะไม่เอาโอเคคงไม่น่ามีอะไรต่อแล้วอ่ะไอ้พวกไวนี่ก็อะไรมันก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมีอะไรที่ผมขาดมากไม่มีนะเนี่ยวอลเฟสเตอรี่ผมก็มีอะไรพวกนี้ผมก็มีหมดสวิตที่พอผมก็มีเล่นไล่แทงอีกอะกูเอ้ยให้ของดีๆกูบ้างก็ได้ขอร้องมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้น่าตายขนาดนั้นหรอกแค่นี่มันเดี๋ยวสักหอยนะโอ้ยโอ้ยคิดแล้วเครียดจริงๆสภาพนี่คือคิดแล้วเครียดจริงๆผมต้องใช้ตังค์ให้เปลืองก่อนไม่เอาไอ้พวกมึงอย่าไปดูดใกล้สิไม่เอาอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีมันไม่ดีมึงเข้าใจไหมมันไม่ดีไปดูไกลๆก่อนไปดูไกลๆก่อนแต่กูไปให้ที่หลังไม่ต้องเสือกไปอยู่ใกล้ๆเลยไม่ดีตังกูจะหมดอีกแล้วเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวต้องการไลท์แทงกับคนมาป้องกันฐานไอ้พวกจัดหลวดบัดซบเอ้ยของดีๆฐานกูก็มีให้ยิงดีๆไม่ยิงไอ้พวกหาเนี่ยเล่นกับมันหน่อยไปแค่นี้มันไม่ได้ขนาดเลยหรอกจริงๆโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกูสั่งชัดใช่ไหมว่าสั่งชัดแล้วใช่ไหมว่าให้ดูไกลๆไม่ได้ดูใกล้ๆเลยกูสั่งชัดแล้วใช่ไหมเจริญชีวิตผมมากเลยชีวิตเล่นผมเนี่ยโอ้โหเฟรมโตไม่ไอ้พวกเฟรมโตเนี่ยไอ้พวกเฟรมโตเนี่ยทำผมจุกมาหลายรอบแล้วนะจริงๆนี่เป็นสาระสำคัญเลยเฟรมโตมันทำผมจุกมาหลายรอบแล้วกับพวกอินเฟนทรีเนี่ยนั่นไงรถถังก็มาหากูแม่แ
แหมมึงอย่าอ้อมไม่เอาไม่ดีแล้วมึงก็ไปให้เขาช็อตจนโง่ล่ะมึงก็โง่ให้เขาช็อตอ่ะอะไรของพวกมึงวะเออเจริญชีวิตพวกมึงมากเลยนั่นไงโง่โง่โง่อ้อมอีกแล้วโง่อ้อมอีกแล้วแง่แง่น่าโง่ขึ้นมาเลยพอกูเล่นพวกมึงเนี่ยน่าโง่ขึ้นมาทันทีทันใดเลยยังโง่พวกมึงยังโง่กูถามจริงๆโอ้โหผมแม่งไม่เอาอินเฟนผมเข็ดจริงๆแล้วไม่เอาอินเฟนเทพมาบุกแล้วชิบหายโอ้ดูมันทางกับผมไอ้พวกบัตโซเบยตามจริงมีอะไรชีวิตให้กูดีๆบ้างไหมเนี่ยถามจริงให้กูได้มีให้กูได้ดีบ้างเกิดคนร้องแค่นี้ชีวิตกูน่าเศร้าชิบหายละไอ้พวกที่ก็เตรียมตัวจะชาร์จอยู่ได้ตอนนี้เราผมรอไล่แท็กอย่างเดียวจริงๆมึงขอเล่นในพวกนี้ก่อนเดี๋ยวมึงอย่าอ้อมมึงอย่าโง่ไม่โง่ไม่โง่ไม่โชว์โง่นั่นไงโง่แล้วก็โดนยิงอ่ะอะไรมากวะโง่แล้วก็โดนยิงเนี่ยเออโง่เข้าไปโชว์มันเข้าไปความโง่เนี่ยเออจะเจริญชีวิตจริงๆจะเจริญชีวิตจะเจริญเหลือเกินผมเนี่ยมาเคลียร์เดินเข้าไปเซมจียิงติดรั้วทำบ้าเลยนี่คนสั่งการพวกมึงจะนะเว้ยฟังโอ้โหเดี๋ยวไม่พอไม่ไหวเฮฟวี่แท้งไม่ไหวอย่างเงี้ยงานนี้ไม่ไหวจริงๆมันไม่น่ารอดอ่ะจริงๆนี่มันเฮฟวี่แท้งชนะเว้ยแล้วผมจะทำไงให้มันสร้างเร็วขึ้นน่ะก็ไม่ได้ศึกษาวอลแฟคทอรี่ผมมาเลยอ่ะแยกมาช่วยกูหน่อยแยกไอ้พวกโง่ไอ้พวกดักดานถ้ากูลงเข้าไปในเกมแล้วกูฆ่าพวกมึงตายนี่จริงๆพวกนางโง่เนี่ยแต่ตายไปก็สมควรแล้วไม่ได้แค้นจริงๆไม่ได้แค้นอะไรเลยจริงๆงานนี้มีเอฟเฟคที่ก็ต้องใช้หรอกวะโอเคผมไม่เข้าใจแล้วว่าผมจะต้องยึดวอลแฟคทอรี่ด้วยจะเล่นวี2ว่าแล้วทำไมกูยังซื้อไม่ได้ทำไมผมยังไม่ผ่านสักทีเพราะวี2ไม่โผล่มาหาผมไงผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆเออแม่งดูหน่อยสิโชว์พลังให้พี่เห็นหน่อยอย่างนั้นสิเก่งมากเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอยู่เดี๋ยว V2 อยากฉะไม่เอานั่นไงเล่นกับคนกูซะนั่นไอ้พวกนี้มาสมทบเดี๋ยวนี้ไม่เอาเดี๋ยวนี้เป็นการเสี่ยงที่จะเสียทหารไปอีกแล้วไม่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ V2 ฝั่งนี้เล่นกับไอ้นี่โอ้โหเดี๋ยวอย่าโง่บ้าเจริญชีวิตมากเลยเดี๋ยวนั่นงานจะโง่เข้าไปอีกไม่เอาหนีอย่างนั้นเก่งมากรอมันอย่างนั้นเก่งมากเดี๋ยวเฮ้ยไอ้พวกรถถังใหญ่รับหน้ารับรถถังกันไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการเองเดี๋ยวขอไลโนก่อนแล้วก็ไลเฟิร์นอีกนิดหน่อยไลเฟิร์นแมนนิดนึงโอเคป่ะอย่างนั้นเล่นกับมันหน่อยเออไอ้ช่วยกันช่วยกันทำมาหากินช่วงนี้อยู่ไม่ค่อยดีโอเคป่ะเฮ้ย V2 ตอนนี้ผมมีภารกิจตอนนี้ผมกำลังมีจุดเสี่ยงว่าผมจะชนะแน่นอนเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยมันยิงไกลกันใช่เล่นวะอยู่ตรงนั้นเลยเออป่ะไม่เอาไม่สูญเสีย700บาทมันไม่ได้จะหาง่ายๆไม่ได้700เหรียญมันไม่ได้จะหาได้ง่ายๆโอเคเดี๋ยวขอไลเฟิลด้วยเดี๋ยวเออป่ะไลเฟิลมาช่วยนี่หน่อยป้าตอนนี้คงไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวขอไลโนมาสมทบหน่อยนิดนึงเดี๋ยวไอ้พวกนี้โดนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขาลงซ่อมด่วนเขาลงซ่อมด่วนส่วนที่เหลือรับกรรมให้กูหน่อยรับกรรมหน่อยเอออย่างนั้นเก่งไอ้พวกนี้หนีไอ้พวกนี้หนีส่วนพวกนี้ก็รับกรรมกันป้าเออทีมหนึ่งมา
เดี๋ยวทีมเดี๋ยวพวก V2 หนีไปก่อนพวก V2 หนีแต่ตอนนี้ขอไรโนขออะไรให้ผมได้ขอลดทางหนักให้ผมได้ไปปลุกกันอย่างแบบปลุกอย่างมีความสุขก่อนเพราะตอนนี้ผมไม่ห่วงไลท์แทงแล้วผมห่วงแค่เฮฟวี่แทงผมอย่างเดียวนี่เฮฟวี่แทงเชียร์นะเออเดี๋ยว V3 ต้องตั้งเป็นทีม1ส่วนพวกนี้ตั้งทีม2เดี๋ยวเข้าไปซ่อมกันก่อนไปซ่อมกันก่อนตอนนี้ยังไม่เสียว่าจะให้ปลุกเพราะว่ามันยังเสี่ยงเกินไปที่ผมว่ามันอาจจะช่วยนิดนึงนะถ้าเกิดสร้างวอลเฟตเตอรี่สูงสุดเยอะๆเนี่ยแต่ช่างมันเออเฮ้ยโอเคออทักผมต้องเอา4คันเพราะยังไงตอนนี้ผมไม่ห่วงเรื่องไอ้พวกนี้ละผมไม่ห่วงเรื่องเทอร์ซ่าคอยมันจะเล่นในที่ผมละโอเคย้ำภารกิจอีกทีที่ดีที่จะผ่านให้ได้ก็คือเราจะต้องยึดวอลเฟตเตอรี่ที่มันให้อยู่แล้วแต่บ้านแหลกที่ผมไม่รู้เรื่องนะบ้านแหลกผมไม่รู้แต่วอลเฟตเตอรี่ที่ต้องยึดเพราะไม่งั้นมันไม่ให้ V2 ผมแน่นอนมันต้องให้จริงๆมันต้องให้ไม่งั้นผมไม่ผ่านนั่นคือปัญหาโอเคเฮ้ยพวกนี้มารับหน้ากันหน่อยรับหน้าส่วนเดี๋ยวทีม 1ทีม V2 มามาเดี๋ยวแล้วพวกนี้สร้างซ่อมเสร็จกันก่อนขอเฮฟวี่แทงต่อนั่นก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วโอเคมารับหน้าตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมจะใช้รถถังของพวกโซเวียตอย่างเต็มตัวละเพราะว่าคือ1มันดีมันก็ดีมันดีนะมันมีเฮฟวี่เลยไงมันไม่ได้มีไลท์แทงแบบของเราไอ้เดี๋ยวไอ้นี่ซ่อมไม่คุ้มซื้อใหม่ไม่คุ้มซ่อมใหม่ดีกว่าทีนี้ไปทีม1โอเคนั่นไงยังจะโง่ไม่เดินกลับเองโง่ไม่เดินกลับเดี๋ยวอย่าโง่มึงจะโง่ทำไมไปเดินหากระสุนจังวะไอ้พวกเนี้ยไอ้คือเลเลอร์1เนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวคือไอ้พวกเนี้ยมันชอบเดินเข้าไปหากระสุนมันโง่ไงคือพูดแต่ปากเต็มคำเลยคือมันโง่เดินหากระสุนไงไม่ได้ด่านะจริงๆเน็บๆไปเฉยเดี๋ยวหนีไอ้พวกนี้รับหน้ากันต่อไปรับหน้าส่วนให้รถถังที่เหลือช่วยมาทำหน้าที่ของพวกเองต่อด้วยไม่เอาทำหน้าที่ของพวกเองต่อส่วนไอ้พวกเลือดน้อยไปขอเฮฟวี่แทงต่อเพราะว่าV2 ผมน่าจะอยู่รอดละต่อไปไม่นำติดอะไรมากก็น่าจะแค่นี้เดี๋ยวให้แร่สิไปเก็บแร่อย่าให้สั่งเยอะอารมณ์ไม่ดีช่วงเนี้ยอย่าพี่สั่งเยอะไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกโอเคทีม1เล่นขอให้พี่แทงรัวๆเลยแล้วกันนะตอนนี้ป่ะเดี๋ยวทีม1เป็นไงบ้างโอเคเล่นอย่างนั้นป่ะเฮ้ยช่วยฝั่งนี้ก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวมันเอาแน่เอานอนจริงๆว่ะแหมไปยิงใกล้ๆสุดยอดเป็นหน่วยทหารที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหน่วยทหารที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในทุกๆเกมนะไม่มีท่าทีไม่มีอะไรเดินเข้าหากระสุนแล้วก็ตายจบเลยจะเลิศชีวิตมากว่าเดี๋ยวขอเล่นกันต่อเลยถังน้ำมันรอแม่งไงถังน้ำมันเดี๋ยวไอ้พวกนี้ต้องมารับหน้ากันหน่อยรับกระสุนในพวกนี้กันหน่อยป่ะโอ้โหเดี๋ยวช่วยผลดีให้เดี๋ยวทีมหนึ่งหนีไอ้พวกนี้หนีกลับด้วยไม่เอาไอ้พวกนี้ของเยอะไม่ดีแต่ไรโนก็ไรโนแล้ววะกูก็ไรโนมึงจะยังไงแถวกูเยอะกว่าใครชนะมาฉากกับกูมะฉากกับกูปะเอาปะมาถึงจุดจบของมึงแล้วตอนนี้กูรู้วิธีผ่านภารกิจแล้วไม่ต้องห่วงแค่วิสองมานี่คือผมโล่งใจสุดๆละเท่าเทียมไงสิที่เท่าเทียมเนาะเท่าเทียมไงมันมี V2 ผมก็ต้องมีเท่าเทียมสุดยอดแล้วแต่ติดอย่างเดียวผมสู้กับคอมไงผมไม่ได้สู้กับไอ้นี่เดี๋ยวเล่นรถถังที่จะมาก่อนอย่างนั้นเก่งมากปะเดี๋ยวขอรถถังที่เซ็ตอยู่แถวนี้มาสมทบด้วยเพราะว่าช่วงนี้รถช่วงนี้เหมือนเห็นรถไอ้พวกนี้มันจะเริ่มร้อยหล่อกันแบบมันร้อยหล่อกันจริงๆละมันร้อยหล่อจริงๆแล้วตอนเนี้ยคือมันร้อยจริงๆไม่เอากลับมาก่อนมาเอามาเยอะๆออกมาหาพ่อเยอะๆลูกมาเยอะๆไม่เอาส่วนทีม1ก็ซอยๆกันไปทีม1ก็ซอยๆกันต่อไปเรดาร์โดมด้วยให้จัดอ่ะเอาตอนนี้ทหารเหลือน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดตังก็เหมือนกันไม่ใช่แค่ทหารตังก็เหมือนกันช่วงนี้มาปะเดี๋ยวนั่นมันไมเนอร์เดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวเข้าฉากจะกระโดดตรงเลยปะฉากก็ตรงเลยฉากไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยวินี่เล่นนี่ก่อนไม่เอาเดี๋ยวพวกเฟลโตเวอร์จะโผล่มา
โอ้โหเฮ้ยเจ็บใช่เล่นเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันเล่นกันเจ็บใช่เล่นต้องรีบทำลายด่วนโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยใครสั่งใครสอนให้มึงสร้างฐานต่อหน้าคนอื่นมันไม่ดีมันเสียมารยาทโอเคนะกลับมาเดี๋ยวไอ้จะโง่เริ่มโชว์ความโง่ให้เห็นปะไปกันต่อทีมหนึ่งเดี๋ยวทำลายไซโลทำลายไซโลแล้วต่อไปเดี๋ยวไปทำลายที่เหลือๆกันเลยเพราะช่วงนี้ผมหัวร้อนสุดๆแล้วจริงๆนี่คือช่วงสุดๆของผมละแต่ไม่เท่าเมทัลอเมริกานั้นอันนั้นคือจริงๆอันนั้นคือของจริงของโผล่มาจริงๆเรดาร์ดงก็โผล่มาเดี๋ยวต้องทำลายของต้องตัดทรัพยากรต้องตัดทรัพยากรเดี๋ยวกูสั่งให้มึงยิงไม่ได้สั่งให้มึงเดินเข้ามาใกล้จบนะนั่นก็พวกเองวะต้องจะฆ่าตัวสุดท้ายมันก็ทำเพื่อตัวเองตายคือเนี่ยความโง่ความโง่ไงเออเจริญไม่แปลกใจว่าทำไมผมเล่นถึงหัวร้อนเนี่ยเออโอเคผมพอเข้าใจแล้วเออไปต่อไปเดี๋ยวต่อไปไซโลเดี๋ยวเซอร์วิสที่พอร์ตต่อไปเซอร์วิสที่พอร์ตเดี๋ยวให้เคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวขอวี3ที่อยู่ฝั่งนู้นมาหาด้วยอย่างนั้นมาหาแล้วก็ไลโนโหลดกันต่อต้องใช้วี3กันอีกเยอะไม่ต้องห่วงแล้วก็นี่เดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่จะเหมือนฆ่าตัวตายไม่เอาเดี๋ยวใครตายแถวนี้แน่นอนอ๋อแค่คนช่างมันแถวอีเฟนทรีนี่แหละมั้งไปเดี๋ยวตอนนี้ทหารเริ่มเยอะต่อไปกันต่อเดี๋ยวใครสั่งใครสอนให้มึงสร้างแบบนี้ไม่ดีมันไม่ดีอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวรู้สึกเหมือนคอนอยากจะอยู่ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมจะจำได้ไอ้ตรงที่ผมไปพลาดภารกิจเนี่ยทีนี้ทีหนึ่งใช่ไหมต่อไปนี่เลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ต้องเคลียร์นี่เลยเคลียร์ดินก่อนส่วนไลโนโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยมันเยอะใช่เล่นหวานจริงๆตอนนี้ผมเอามาเยอะใช่เล่นมึงไม่ต้องมานี้ตอนนี้กูจะใช้ตังค์ยังไงให้เยอะก็ได้ไม่ต้องห่วงมึงอย่าเพิ่งนิดไม่ต้องนิดตอนนี้ไม่ต้องมานิดไซโลกูขี้เกียจสร้างมึงมาทำทหารนะให้กูเดี๋ยวนี้งอกพละงอกทาหารให้กูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันพังอีกแล้วอ่ะมันพังหายไปจากผมอีกแล้วอ่ะวีสองเนี้ยจะเล่นชีวิตผมมากเลยโอเคเล่นกันไปเรื่อยๆไปทีม1ทีม2ทีม1เดินนำหน้าทีม2มานี่ไปแม่เซ็งจิตจริงๆไก่พวกโอ้โหเฮ้ยมันเล่นกันเยอะใช่เล่นวะมันเล่นกันปล่อยใช่เล่นอันเนี้ยโอ้โหไอเราก็เพิ่งสังเกตถ้าหายไปนี่คือแรกผมหายอ่ะนี่คือสาระนี่เป็นสาระจริงๆน่าจะหายอ่ะคือถ้าเกิดลงแรกผมหายก็หายหมดอ่ะจริงๆเดี๋ยวทีม1มานี่กันทีม1มานี่ส่วนทีม2เคลียร์ไปเรื่อยๆชิวๆเรื่อยๆ1 2เดี๋ยวทีม2ทีม2อยู่ไหนแล้วก็รวมตรงนี้เป็นทีม2โอเคเล่นกับมันต่อเดี๋ยวทีม1ก็เข้าไปกันต่อทีม1เข้าไปส่วนตรงนี้เล่นดีกันก่อนทีม1เข้านี่ทีม2ก็ปะทีม1เล่นไรโนฝั่งนี้ก่อนเล่นไรโนฝั่งนี้ส่วนทีม2ไปกันต่อเลยปะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเสียเล่นกับมันไปงั้นแหละปลาเดี๋ยวพวกไรโนพวกนี้จะใช้ไปเคลียร์เฟมโตเวอร์ตรงนู้นด้วยเพราะรู้สึกว่าแผนตัดพลังงานจะไม่ได้ผลก็ใช้ V2 นี่แหละเล่นสุดๆแล้วจริงๆภารกิจนี้เป็นภารกิจที่อีซี่มากถึงผมจะเล่นในระดับมีเดียมก็ตามแต่มันก็อีซี่อะนะก็คือถ้ามี V2 นี่คือผมผ่านภารกิจชิวๆเลยจริงๆแต่ที่ผมหมดแล้วตรงนู้นคือมันไม่มีไงเข้าใจไหมมันหายไปไหนไม่รู้อะแล้วผมจะต้องเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงกว่าในการเล่นภารกิจนี้นับได้เลยนะผมนับได้เลยจริงๆนะภารกิจนี้ผมได้เกือบครึ่งชั่วโมงนะอันมาทีม1เดินออกสำรวจต่อไม่น่าจะมีอะไรให้เสียต่อแล้วล่ะมาเล่นฝั่งนี้ก็แค่นี้แหละนะภารกิจนี้ขอแค่มี V2 ผมก็ผ่านชิวๆจริงๆแค่ V2 เนี่ยคำเดียวคีย์เวิร์ดเลย V2 ตามจาก V3 จากภาค2ก็คือตอนนี้ก็ยังเป็น V2 อยู่แต่ก็ดีให้ผมมันก็ดีแล้วอย่างนั้นเล่นกันไปเฮ้ยเดี๋ยวเซฟก่อนเป็น5 3เพราะไม่งั้นผมเล่นภารกิจต่อไปไม่ได้โอเคอย่างนั้นเก่งมากออกมาเดี๋ยวยังเหลืออะไรอีกไหมมันยังเหลืออะไรเปล่าเดี๋ยวถ้าจะไม่ปิดนางไงมึงไม่ต้องมันนี้แถวดีไม่เอากูขี้เกียจสร้างไซโลอย่าแหมพอยเทงี้แล่นานเหลือเกินแล่นานนะแน่นานไปเดี๋ยวไปกันต่อน่าจะมีอยู่แค่นี้เรากระมัง
โอเคมาลุยกันต่อโลดโลดลุยต่อโลดต่อไปเฟรมโตเฟรมโตเสร็จแล้วก็ไปไอ้ตรงนี้ต่อรู้สึกจะมีลงแร่อะไรไม่ใช่ดิอะไรวะลงพลังงานไปอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวไกลแค่ลงสุดท้ายนี่คือผมน่าจะผ่านแล้วเดี๋ยวผมขอเซฟเซฟไว้เป็นขวัญตาขวัญใจก่อนแป๊บนึงน่าจะใช่แค่นี้มั้งป้ามาดูชัยชนะกันที่มี V2 ด้วยนะถ้าเป็น V2 นี่คือผมก็แพ้เดี๋ยวโอเคเหลือนิดหน่อยป้าอย่างนั้นเหลืออะไรที่ผมต้องเคลียร์ไหมอีหมาอีหมาเดี๋ยวเฮ้ไรโนครั้งนี้ไปเคลียร์หน่อยป้าแล้วก็ไอพวกบัตรซบพวกนี้นิดนึงเดี๋ยวขอแบ่งทีมป้าแบ่งทีมไปเคลียร์ตรงไหนมีแดงแดงตรงไหนมีแดงแดงโอ้โหถังน้ำมันใช่เลยงานนี้ใช่เลยเคลียร์ไปเคลียร์อย่างนั้นมันก็แดงแล้ววะเดี๋ยวเซฟก่อนแป๊บนึงจบภารกิจนี้ก็จบแล้วจริงๆถ้ามี V2 นี่ผมผ่านชิวๆแล้วเออแล้วผมก็เสียดายฟุตเทจด้วยผมคงต้องเอาไว้อีกเยอะช่างสวยงามแต่สุดท้ายมันก็ต้องจบมึงอย่ามึงอย่าสุดยอดสุดยอดมึงหนีไม่ได้ไงวะอย่างเงี้ยไม่ต้องทำแต่แรกเลยวะเออเจริญต้องมีสปายเข้าไปใช่ไหมเนี่ยเออเวลาที่เราทำไปได้ทั้งหมดคือ44นาทีระดับความเป็นผู้นำคือ 5,000 กว่าและเศรษฐกิจก็ 19% แหมมันตับต้อยเลียดินจริงๆสิ่งที่เราเสียไปนะเราเสียไปประมาณ38นายทหารเราเสียแล้วก็โซเวียตเสียทหารไปประมาณ148นายสิ่งปลูกสร้างที่เราเสียไปไม่มีโซเวียตเสียไป500กว่าไม่ใช่ดิ50กว่าคนขออภัยตังที่เราเหลือจนจบเกมได้ก็แค่ 5,103 กว่าบาทเพราะผมไม่ได้สร้างไซโลเพิ่มสกอร์ก็แค่3730โอเคชื่อมั่วๆไปโอเคแค่นี้แหละขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็ด้วยถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดผมแค่ไม่ดีหรือห่วยแต่งไงก็ติชมได้แต่อย่าด่ากันนะขออภัยที่คลิปนี้อาจจะนานเพราะผมเสียดายฟุตเทจนี่คือเรื่องจริงเสียดายแต่ช่างเถอะลาไปก่อนครับผมตัดคลิปฮะ